ทองแท้ไม่กลัวไฟหรือไม่นั้นนะมันจะถูกพิสูจน์โดยคนอื่นต้นตอของปัญหาเป็นพลเอกประยุทธ์ก็จริงแต่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของการแก้ไขปัญหาต้องออกมายืนแก้ไขปัญหาในมุมมองที่ตนเองเห็นว่าอันนี้ควรแก้ไขนั้นเราจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เองก็ไม่ได้เห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องพิสูจน์ก็คือบทบาทการทำงานของตนเองต่อผู้ที่ไม่ยอมรับตนรับฟังทุกฝ่ายค่ะแล้วแอคชั่นตามข้อเสนอที่คิดว่าเป็นประโยชน์คือหน้าที่ของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนทองแท้ไม่กลัวไฟหรือไม่นั้นนะมันจะถูกพิสูจน์โดยคนอื่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องพิสูจน์ก็คือการพิสูจน์บทบาทการทำงานของตนเองต่อผู้ที่ไม่ยอมรับตนการที่ตนเองนำสิ่งที่เป็นข้อสนับสนุนและมาเป็นกำลังใจของตนเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้ฟังว่าฝั่งที่ไม่สนับสนุนตนและชี้ให้เห็นความผิดพลาดของการบริหารงานยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยได้บริหารงานผิดพลาดหรือไม่จริงอยู่ว่าการบริหารงานและการรวบอำนาจเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงมีสิทธิ์ที่จะเสนอหรือเสนอแนวทางที่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีได้นั่นหมายความว่าคุณกำลังยืนในจุดของทางเลือกที่ถูกต้องไม่ใช่การโยนหรือผลักภาระไปว่าผมไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดแต่การที่คุณยืนในบนหนทางที่ถูกต้องนั่นคุณกำลังแสดงภาวะของความเป็นผู้นำในกระทรวงสาธารณสุขที่คุณจะจัดการต่อปัญหาอันนี้เราจะพบเห็นว่าบทบาทตรงนี้ของท่านรัฐมนตรีอนุทินอาจจะมีน้อยจนเกินไปดังนั้นสิ่งที่ต้องฝากต้นตอของปัญหาเป็นพลเอกประยุทธ์ก็จริงแต่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของการแก้ไขปัญหาต้องออกมายืนแก้ไขปัญหาในมุมมองที่ตนเองเห็นว่าอันนี้ควรแก้ไขนั้นเราจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เองก็ไม่ได้เห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันอาจจะมีบางคนที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดด้วยซ้ำว่าจะรุนแรงแต่ก็โดนตำหนิและติเตียนว่าถูกว่ากล่าวว่าสร้างความหวาดกลัวมากเกินไปนั้นสิ่งที่มันต้องสะท้อนคือรับฟังทุกฝ่ายค่ะแล้วแอคชั่นตามข้อเสนอที่คิดว่าเป็นประโยชน์นั่นคือหน้าที่ของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนนั่นคือหน้าที่ของรัฐมนตรีและที่สูงสุดคือนายกรัฐมนตรีแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาจะรับฟังข้อเสนอแนะเหล่านั้นมากน้อยเพียงไหนค่ะวันนี้จริงๆพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งแถลงเรื่องการช่วยเหลือในการเป็นหนึ่งในการใช้องคาพยพทั้งหมดของพรรคที่มีต้องบอกก่อนว่าในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองส.ส.ยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนั้นการกระทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาทำมาโดยตลอดในการจะช่วยเหลือเบื้องต้นแจกเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยรวมถึงดูแลคนที่ทุกข์ยากในเขตพื้นที่ของตนเองซึ่งไม่ใช่รวมเฉพาะกทม.ต่างจังหวัดส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินกิจกรรมอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่แล้วแต่วันนี้สิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้นคือในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ส.ส.เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เยอะดังนั้นส.ส.จะเป็นส่วนหนึ่งส.ส.พรรคเพื่อไทยจะเป็นส่วนที่เข้าไปช่วยสแกนหมายความว่ามันมีอะไรที่ตกค้างในเมื่อสายด่วนใช้การไม่ได้คู่สายเต็มระบบยังไม่รองรับในเรื่องของ call center เรื่องนี้เราจะใช้คนคือพรรคเพื่อไทยพร้อมใช้สรรพกำลังของคนในพื้นที่สมาชิกของพรรคตัวแทนเขตศูนย์ประสานต่างๆเพื่อปรูพรมที่จะสำรวจว่ามีใครบ้างที่ตกหล่นและใช้การประสานเชื่อมโยงเพื่อจะติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆนั่นคือบทบาทที่พรรคเพื่อไทยทำได้แต่การจัดหาเตียงหรือโรงพยาบาลอันนี้เป็นบทบาทด้านสาธารณสุขเพื่อไทยอาจทำไม่ได้แต่เราสามารถนำคิวเหล่านี้ของคนที่ตกค้างเข้าสู่ระบบเพื่อรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตกหล่นน้อยที่สุดและดูแลคนที่ขาดรายได้ในระดับเบื้องต้นที่จำเป็นต้องกักตนเองอยู่ที่บ้านระหว่างที่รอเตียงอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เริ่มดำเนินการแล้วค่ะ